ในช่วงนี้กันหน่อยนะครับอย่างที่เกริ่นกันไปช่วงของวันสงกรานวันนี้เป็นวันแรกที่เป็นการเปิดงานถลเรลิงกศกสุขสร์มหาสงกรานตำนานไทยที่พระลานพระราชวังดุสิตและก็ที่สนามเสือป่าเขาจัดกันเนีย่ยประมาณวันที่6แล้วก็ถึงวันที่8เมษายนนะครับวันนี้ตั้งแต่เวลา10นาฬิกาที่ผ่านมาคึกคักทีเดียวครับเดี๋ยวจะให้ดูกันก่อนนี่นะฮะมีทั้งเรือมีทั้ง คนแต่งชุดไทยมามีทั้งชุดไทยที่เป็นชุดไทยเล่นน้ำสงกรานและก็ชุดไทยแบบสไตล์อ๋อเจ้าเมื่อกี้นะฮะชุดไทยประยุกต์แบบสมัยรัชกาลที่5ก็มาและก็ชุดไทยโบราณสมัยอยุธยาก็มีครับที่ประชาชนก็พร้อมใจกันสวมใส่ยิ่งทําให้งานนี้นะครับดูคึกคักและก็ทําให้สีสันต่างๆเหมือนกลับขึ้นมามีชีวิตชีวาแบบเทศกาลประเพณีไทยนะครับก็จัดกันขึ้นที่พระลานพระราชวังดุสิตตั้งแต่ช่วงเวลาน10นาฬิกาที่ผ่านมา เจ้าหน้าที่เนี่ยเปิดจุดคัดกรอง4จุดด้วยการหลักๆครับ่านผู้ชมครับให้คนภายนอกเข้ามาท่องเที่ยวภายในงานได้ไปสอบถามหน่อยครับกับคุณพี่ทั้งสองคนแอบผมแอบไปด้วยมาไงฮะเมื่อช่วงเวลาตอนเช้าที่ผ่านมาไปถ่ายรูปและก็สัมภาษณ์กันหน่อยคุณพี่เพนภาและคุณพี่ณลินีครับคือประชาชนกลุ่มแรกเลยนะครับที่เข้ามาตอน10นาฬิกาที่ผ่านมา บอกว่าวันนี้เดินทางมาสัมผัสกับบรรยากาศไทยแบบเต็มๆทั้งสองบอกว่าทุกวนันนี้รู้สึกดีใจนะครับที่สังคมให้ความสนใจต่อการแต่งชุดไทยกันมากขึ้นและมีการจัดงานเพื่อการอนุรักษ์วัฒนธรรมแบบนี้อยากให้มีเรื่อยๆครับจนกลายเป็นสิ่งที่สามารถนำมาสวมใส่ในชีวิตประจำวันได้ตามปกติอ่า ก็ถือว่าเป็นสีสันมากมายงดงามนะฮะก็จะมีการถ่ายภาพกันมาซึ่งงานนี้นะครับมีชื่อว่างานถลเหลงศกสุขสตรมหาสงกรานต์ตำนานไทยก็จะมีกิจกรรมมากมายอย่างที่เห็นนี้ตามภาพเลยนะครับเป็นต้นแบบของการก่อบพระเจดีย์ทรายสีภาค ผมให้มาดูภาพเมื่อกี้ก็เป็นภาพของพระปฐมเจดีย์ที่จังหวัดนครปฐมและก็พระาธาตุพนมที่จังหวัดนครพนมนะครับซึ่งก็ได้รับความสนใจจากประชาชนเข้าสักการะและก็เข้าถ่ายภาพเซลฟี่เป็นที่ระลึกได้ที่สําคัญงานนี้มีการประกวดด้วยนะฮะแข่งขันการก่อพระเจดีย์ทรายชิงโล่พระราชทานอีกด้วยครับ งานนี้นับเป็นพระราชประสงค์ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10นะครับซึ่งพระองค์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หน่วยงานในพระองค์ร่วมกับหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมเรื่องของความกตัญญูกะตเวทีและก็สืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของไทยตั้งแต่วันที่6วันนี้ถึงวันที่8เมษายน2561นะครับ